ของจริงแล้วมันเจ็บจริงมันปวดจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วใจมันใจใครมาพูดแทนถ้าเราไม่พูดก็แค่นี้ถึงยุคของความจริงแน่นอนจะเข้าใจถึงความจริงต้องเข้าใจซะก่อนอย่างผมเข้าใจโดยแจ้งมันเข้าถึงแล้วจึงเข้าใจโดยแจ้งก็มาใช้ได้ก็แค่นี้มันเข้าถึงยังไงตรงนี้แหละครับที่มันแชร์กันไม่ได้เข้าถึงยังไงมันแชร์กันไม่ได้เล่ากันผ่านภาษาแต่ว่ากับกิริยาคนไหนแก้กับแก้ไปแอบสอบไปสิครับใช่ไหมมันแอบสอบกันได้นี่มนุษย์แอบสอบด้วยภาษาไม่ได้ก็แอบสอบด้วยการทัชชิ่งก็แค่นั้นเองอย่างที่ทัชชิ่งเนี่ยมันก็มีอยู่แค่รูปแบบที่จะไปต่อได้ต่อยอดได้ไม่รู้ผมไม่สรุปผมไม่อย่างนี้แหละอยู่ไหนผมก็สรุปไว้ตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงนั้นพอเราจะพูดไปไหนก็ตามจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมก็ต่อไปต่อออกข้างออกหน้าของบ้านไปไหนก็วนมาหาจุดสุดกลางของมองสาไหนก็วนก็เลยบอกนี่คือหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่จะต้องแบ่งปันโดยการผ่านภาษาและอากัปกิริยาหน้าจอในจอแต่ถ้าหากว่านอกจอก็ทัชชิ่งมันมีทางนี้ทางเดียวที่จะต่อไปผมจะปิดแล้วนะหลังฉากปิดแล้วคำไหนด้วยรักษามนุษย์เลยใช้คำนี้เลยรักษาไว้ถึงบ้านและที่ทำงานด้วยจะสองมือเปล่านี่แหละเอามันอย่างนั้นเลยนะครับแปลว่าอยู่ไม่ต้องมุกมาแล้วต่อไปนี้มันเคอรี่เขาก็ ใช่ไหมฮะใช่ไหมมันไปยุคนี้แล้วจ้าใช่ไหมฮะไม่ต้องเดินทางแล้วจ้าแล้วงอจะเดินเองดีไหมโยมสั่งได้เลยแต่มีคอมเมนต์นะเฉพาะ CEO เท่านั้นนะCEO น่าจะมีอะไรนะ CEO ทั่วไปเนาะน่าจะมีกำลังจ่ายใช่ป่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเอาให้ได้ไปหมดเลยต่อไปก็เล่นทั้งครอบครัวด้วยครอบครัวใหญ่มาเลยใส่เข้าไปสมาธิเข้าไปทีนี้ร้องความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้ไม่ได้นะความคิดผมธรรมดาเลยเล่นทั้งตระกูลเลยทีนี้อยู่ก็นัดเอาเองตะโกนอยู่ไอ้ก็นัดตามเวลาไปตามเวลาพนักงานโรงงานก็ได้นัดไปให้บ่อยๆผมจะทำได้หมดแล้วลุงต้องไปนครปฐมอีกหมดแล้วปีนี้ฮะล่าสุดคือวันที่เมื่อวานวันที่18 25 2กรกฎาคมผ่านมาแล้วจบแล้วเมื่อวานนี่สนุกเด็กป.4น่ารักทุกคนเรียบร้อยดีทุกคนแทบทุกคนแต่มีคนเชื่องช้าอยู่เพราะเวลาเราส่งสัญญาณด้วยภาษากับกิริยาไปยังนั่งอย่างนี้อยู่ก็มีอยู่ประมาณสัก 15% ได้เนี่ยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่น่าจะต้องช่วยหาวิธีช่วยให้ได้ไอ้ผมเองผมไม่ใช่เป็นการทำเพื่อรับจ็อบใช่ไหมล่ะถ้าผมทำเพื่อรับจ็อบต้องซีเล็กหมดกันเด็กแต่ละคนแต่ล่าสุดเนี่ยมีได้อ่านเรื่องของเด็กอายุไม่เยอะเท่าไหร่ที่ลาออกจากโรงเรียนม.4 เขาเก่ง
ก่งมากเรื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นโปรแกรมเมอร์อ่านแนวความคิดที่เหมือนกับคนไปสัมภาษณ์ที่เขาพูดออกมานะคะเขาดีมากมากเลยค่ะลุงเขาบอกว่าโรงเรียนไม่ใช่เบ้าหรอกที่จะให้เด็กทุกคนออกมาเหมือนกันแต่ว่าจะต้องเป็นที่ที่สามารถที่จะทำศักยภาพที่มีอยู่ในความแตกต่างนั้นให้ออกมาให้ได้คือแล้วเขาเองเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับสร้างเขียนโปรแกรมหรืออะไรเพื่อที่จะพัฒนาคนเหล่าที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความสามารถของเขาทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมานั่นก็ต้องบอกว่าต้องออกกฎหมายให้กฎหมายส่งเสริมบุคคลที่มีความพิเศษความสามารถพิเศษคืออ่านแล้วแบบแบบอายุออกมาจากโรงเรียนตอนม .4 คือที่บ้านเขาเด็กไทยเรียกว่าเด็กต่างชาติค่ะเด็กไทยซึ่งเขาความคิดเขาดีมากๆเลยก็ถึงบอกเด็กเกิดหลังมากระทบสามเจ็ดก็พูดจังเด็กอัจฉริยะก็พูดจังเขาแล้วจิตใจเขาก็ว่าไงหนู